ผมอยู่ในสายกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ปณิธานสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณโมนายครับขอเริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับกับผู้นำของเกาหลีใต้ยูนซอกยอนเดินทางไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เป้าหมายสำคัญน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับจริงๆทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นรวมทั้งในอนาคตนะครับอีกหลายประเทศในเอเชียก็จะปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเศรษฐกิจให้เหมาะสมเพราะมีเหตุปัจจัยอยู่3ประการนะครับแต่3ประการนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในปีนี้นะครับเรื่องแรกก็คือความกังวลในเรื่องการเติบใหญ่ของจีนบทบาทของจีนทางด้านการทหารและความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นในทะเลจีนใต้ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับความกังวลเกี่ยวกับรัสเซียนะครับในเรื่องดินแดนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนะครับบทบาทของรัสเซียในยุโรปก็จะกระทบกับเอเชียเรื่องบทบาทของเกาหลีเหนือนะครับในเรื่องของการรุกพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียร์ติดตัวรบนะครับและสุดท้ายก็แนวโน้มที่สหรัฐจะลดบทบาทหรือว่าจะชะงักงันเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีรวมทั้งแรงกดดันที่จะให้ความสำคัญกับประเทศตัวเองเป็นหลักอันนั้นเป็นประเด็นแรกนะครับที่เกิดความเปลี่ยนแปลงประเด็นที่สองก็เศรษฐกิจถดถอยครับในหลายประเทศรวมทั้งตัวเลขของเกาหลีและญี่ปุ่นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาตลาดใหม่ๆนะครับในกรณีเกาหลีใต้นี่ก็มีการที่จะสัญญาที่จะลงทุนหลายหมื่นล้านเหรียญ นะครับเซ็นข้อตกลงกันไปหลายสิบฉบับญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับก็หาตลาดโดยเฉพาะเกาหลีมีข่าวอย่างที่คุณโมนายบอกนะครับเรื่องตลาดอาวุธนะครับพลังงานเพิ่มเติมมาจากสินค้าเกาหลีหลายประเภทรวมทั้งเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็เพลงซึ่งในตลาดใน UAE เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ขยายตัวถึง6เท่านะครับในการตอบรับเรื่องของเพลงเคป๊อปแล้วก็ภาพยนตร์ของเกาหลีนะครับประเด็นสุดท้ายก็แน่นอนครับมันเป็นการปรับรองรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนและสหรัฐที่ได้ประกาศไปล่วงหน้าแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับมีหลายประเด็นที่ประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐและก็จีนจะต้องปรับตัวตามนะครับทั้งของทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้นะครับแล้วต่อไปเราก็จะคงจะเห็นอีกหลายประเทศทยอยปรับตัวสอดคล้องให้รองรับต่อยุทธศาสตร์ใหม่อันนี้ก็เป็น3ประเด็นนะครับส่วนเกาหลีที่คุณมานายบอกนะครับเรื่องหนึ่งที่ทุกคนแปลกใจก็คือประธานาธิบดีเกาหลีก็ประกาศชัดนะครับทางด้านความมั่นคงว่า UAE ก็มีศัตรูคล้ายๆกับเกาหลีนะครับเกาหลีมีเกาหลีเหนือ UAE มีอิหร่านนะครับเป็นครั้งแรกที่ระบุชัดเจนนะครับว่าภัยคุกคามของ UAE ก็คืออิหร่านซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับความกังวลของ UAE นะครับเรื่องการสู้รบเรื่องของสมรภูมิที่เยเมนนะครับที่อิหร่านมีบทบาทเรื่องของสหรัฐที่เข้าไปปกป้องดูแลพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าก็เป็นกังวล นะครับว่าต่อไปเรื่องยุทธปกรณ์เรื่องความเข้มแข็งฐานสหรัฐอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเกาหลีก็จะไปเพิ่มไปเสริมทางด้านนี้นะครับโดยเฉพาะทางด้านยุทธปกรณ์สมัยใหม่ซึ่งเกาหลีก็ถ่ายทอดมาจากสหรัฐนะครับเกาหลีใต้ขีปนาวุธรุ่นใหม่หลายชุดก็สหรัฐก็ได้ถ่ายทอดให้กับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็คงจะถ่ายโอนต่อไปนะครับตามข้อตกลงที่มีอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับส่วนญี่ปุ่นก็แน่นอนนะครับนอกจากจะเป็นเจ้าภาพอย่างที่คุณวนัยพูดนะครับที่จะไปต้องไปแลกเปลี่ยนกับสมาชิก G7 นะครับแล้วเนี่ยนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตอีก 2-3 เรื่องอาจารย์นิดเดียวครับก่อนจะไปญี่ปุ่นขอกลับมาเกาหลีใต้ก่อนอาจารย์ครับคือลักษณะของการให้สัมภาษณ์หรือว่าความร่วมมือที่เกาหลีใต้มอบให้กับทาง UAEคือเหมือนกับจะช่วย UAE รับมือกับอิหร่านแบบนั้นเลยไหมครับครับก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างเข้มข้นในหลายส่วนว่ารัฐบาลอนุรักษ์นิยมของเกาหลีใต้นะครับมีบทบาทยกบทบาทตัวเองทางด้านการทหารที่ชัดเจนขึ้นนะครับมีข้อเสนอนะครับที่จะช่วยเหลือทางการทหารหรือว่าแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นครับรวมทั้งเรื่องของกองกำลังนะครับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ UAE คงจะสนใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการขยายตัวของอิหร่านในปีนี้ตามการคาดการณ์ของสถาบันยุทธศาสตร์ของสหรัฐก็น่าจะมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะผกผันทำให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคครับครับในทางความมั่นคงระหว่างประเทศมองยังไงบ้างเพราะหลายคนก็มีการไปเปรียบเทียบกับกรณีของรัสเซียกับยูเครนคือถ้าเกิดชาติใดให้การสนับสนุนยูเครนมากๆเข้าอาจจะถูกมองว่า
เป็นคู่อริโดยตรงกับรัสเซียหรือไม่แล้วกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิด UAE ไม่ชอบเป็นศัตรูกับทางอิหร่านแล้วไปให้การสนับสนุนโดยทางเกาหลีใต้จะมองว่าคู่ขัดแย้งจะเปลี่ยนมาเป็นทางอ้อมระหว่างเกาหลีใต้กับอิหร่านไหมอาจารย์ครับครับก็เป็นความขัดแย้งของสงครามตัวแทนนะครับซึ่งหลายประเทศก็ระมัดระวังอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับการรวมกลุ่มการสนับสนุนพันธมิตรซึ่งกันและกันนะครับก็จะเห็นมากขึ้นนะครับเมื่อขั้วสองใหญ่ขั้วใหญ่สองขั้วนะครับทั้งสหรัฐและจีนและรัสเซียนะครับมีการแบ่งสมัครพรรคพวกกันชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆอยู่รวมทั้งประเทศไทยก็จะรักษาท่าทีนะครับให้ไม่เป็นศัตรูกับใครหรือว่าเป็นกลางหรือว่าอยู่ในภาวะที่สมดุลมากกว่าแต่ในทางตะวันออกกลางก็คงจะเลือกข้างนะครับแล้วก็เลือกพันธมิตรอย่างที่เราเห็นนะครับนอกจากนั้นเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็น่าสนใจนะครับถ้าเกาหลีใต้ทำสำเร็จพลังงานทั้งหมดประมาณ 25% ของ UAE ก็คงจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนะครับนิวเคลียร์แต่ในอนาคต UAE ก็มีแผนที่จะเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานทางเลือกอื่นด้วยซึ่งเกาหลีก็มีความชำนาญนะครับในเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานสีเขียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ก็ต้องสรุปว่าน่าจะยาวนานและลึกซึ้งนะครับโดยมีศัตรูคู่แข่งของแต่ละขั้วนะครับเป็นปัจจัยเร่งเร้าให้ความใกล้ชิดกันของพันธมิตรเหล่านี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนขึ้นครับคุณโมไนครับกำลังจะถามอาจารย์พอดีครับเพราะว่าเมื่อเดือนก่อนผู้นำของจีนเพิ่งไปเยือนซาอุดิอาระเบียมาแล้วก็หารือร่วมกันกับประเทศกลุ่มอ่าวด้วยซึ่งก็มี UAE อยู่ด้วยเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ทางด้านของเกาหลีใต้มาเยือน UAE ซะเองเนี่ยจุดยืนของตะวันออกกลางต่อขั้วมหาอำนาจหลักๆของโลกณเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐในกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียนะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนกลุ่มนึงก็อย่างเช่นอิหร่านและพันธมิตรนะครับแต่ยังมีหลายประเทศนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทั้ง2ประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นบางประเทศอาจจะอาศัยจังหวะที่เหมาะสมจะได้ประโยชน์จากทั้ง2ประเทศแต่ก็จะยากขึ้นครับคุณโมไนครับอาจจะได้ประโยชน์จากแต่ละขั้วอำนาจได้ใช่ไหมครับคือยืนตรงกลางแต่ว่าหาโอกาสที่ดีที่สุดจะไม่จำเป็นต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับใช่ครับแต่จะมีจำนวนน้อยนะครับน้อยกว่ามากอย่างเช่นเราเห็นในกรณีของตุรกีหรือตุรกีเก่านะครับกรณีของประเทศไทยในยามที่มีสงครามเย็นนะครับแต่ว่าก็จะไม่มากนะครับขณะนี้หรือว่าในยุโรปในอดีตอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์ในกลุ่มฟินแลนด์หรือสวีเดนในอดีตนะครับแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะเลือกข้างเลือกขั้วกันครับพูดถึงเกาหลีใต้มีประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับเรื่องของความพยายามในการหาอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งที่เกาหลีใต้ตอนนี้ถือได้ว่าปิดประตูไปหรือยังหรือยังมีโอกาสอยู่ครับตราบใดที่มีเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสันติอยู่ในมือนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นเทคโนโลยีเพื่อป้องกันตนเองในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับก็จะเป็นความได้เปรียบนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ง่ายนักเพราะมีข้อตกลงกับสหประชาชาติอยู่นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับออสเตรเลียนะครับมีการเปรียบเทียบกันในกรณีเกาหลีใต้กับออสเตรเลียนะครับว่าทั้งสองประเทศนี้ก็จะมีความพยายามที่จะแสวงหาเทคโนโลยีให้อยู่ในมือเผื่อถ้าเกิดวิกฤตก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เลยเพื่อป้องกันตนเองทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในกรอบว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะถดถอยลงมากนะครับและไม่มีใครป้องกันประเทศเหล่านี้ได้เขาต้องป้องกันตนเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์นะครับและเรื่องนี้ก็ทำให้ญี่ปุ่นกับอังกฤษในปัจจุบันที่มีการเยี่ยมเยียนกันได้พูดกันในเรื่องนี้ด้วยครับครับจากเกาหลีใต้ขอไปที่ญี่ปุ่นต่อนะครับที่อาจารย์บอกมาว่าเอาละมีอยู่ 3-4 ปัจจัยด้วยกันเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งผู้นำญี่ปุ่นก็ต้องเคลื่อนไหวผู้นำเกาหลีใต้ก็ต้องเคลื่อนไหวแต่ความจริงรอบกลางปีนี้ญี่ปุ่นเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม G7 อยู่แล้วแต่ผู้นำของเขาต้องรีบเดินทางไปเจรจาเป็นคู่ก่อนที่การประชุมจะเกิดขึ้นอีกเร่งเร้าขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ครับใช่ครับเพราะว่าญี่ปุ่นจะต้องทำประเด็นในการประชุมนะครับให้ชัดเจนโดยเฉพาะในการรักษากฎกติกาของนานาชาตินะครับของ G7 โดยเฉพาะนะครับในความร่วมมือในบรรยากาศที่มีความขัดแย้งอาจจะต้องทำแผนการเงินแล้วญี่ปุ่นเองก็เสริมจะต้องทำแผนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ไปกระทบกับสงครามนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับต้องไปปรึกษาหารือกับสหรัฐนะครับกับประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นแคนาดาซึ่งค่อนข้างจะมีจุดยืนที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับรวมทั้งได้พบกับผู้นำของอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็เป็นความชัดเจนของญี่ปุ่นนะครับที่ต้องการที่จะแสดงบทบาทนำ
แล้วก็เขียนกติกาหรือว่าเขียนกรอบในการประชุมเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่คงต้องดูอีกทีนึงนะครับอันนั้นก็คือประเด็นแรกเรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะครับที่ฮิโรชิมาผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ประเด็นที่สองคือลึกๆแล้วก็อยู่ภายใต้ความกลัวความกังวลเกี่ยวกับเรื่องจีนเรื่องรัสเซียเรื่องบทบาทของประเทศเหล่านี้อย่างที่เราได้คุยกันและสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ในสหรัฐเองเนี่ยมีสัญญาณว่าจะลดการสนับสนุนยูเครนลงนะครับจะเข้าสู่สภาวะชะงักงันจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะต้องปรับตัวกันเพื่อรองรับการป้องกันประเทศของตนเองมากขึ้นในแต่ละประเทศนะครับอันนี้ก็ทำให้ทั้งญี่ปุ่นเองก็คงจะต้องหาพันธมิตรใหม่ๆในยุโรปนะครับอันนี้ก็มีการพูดกันเยอะครับในเรื่องนี้ครับครับทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยถอดรหัสหน่อยครับเพราะว่าความร่วมมือด้านหนึ่งที่มีการหารือกันระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐเป็นความมั่นคงที่อาจจะครอบคลุมไปถึงอวกาศด้วยทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นด้วยครับอาจารย์ครับเป็นพื้นที่ที่เราเคยคุยกันว่ามีการแข่งขันสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดนะครับระหว่างสหรัฐรัสเซียจีนแล้วก็พันธมิตรในยุโรปรวมทั้งญี่ปุ่นนะครับการแย่งชิงพื้นที่ในอวกาศนะครับการขึ้นไปปฏิบัติการในอวกาศมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านการทหารนะครับเพื่อที่จะชิงความได้เปรียบในเรื่องการทำสงครามโดยเฉพาะสงครามนิวเคลียร์นะครับการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราเรียกว่า critical technology ก็ต้องอาศัยการทดลองในอวกาศหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็จะลงทุนทางด้านนี้มากขึ้นนะครับแล้วเข้าไปมีส่วนตามยุทธศาสตร์ใหม่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนนะครับของอินเดียนะครับของรัสเซียและของสหรัฐนะครับก็จะเห็นการแข่งขันแย่งชิงพื้นที่แย่งชิงการทดลองแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอวกาศมาใช้ทางการทหารและใช้ในการค้าในปีถัดๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพียงแต่ว่าหลายประเทศก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะลงทุนนะครับการกระตุ้นตลาดการเอาใบอนุญาตออกมาในเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดเยอะที่ต้องคุยเรื่องพวกนี้นะครับรวมทั้งข้อพิพาทในการใช้พื้นที่อวกาศซึ่งรัสเซียกับสหรัฐขณะนี้ก็ตกลงกันไม่ได้ครับเอ๊ะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย์ครับว่ามีกฎกติกาในการดูแลการใช้พื้นที่บนอวกาศอยู่หรือเปล่าแล้วใครเป็นคนดูแลหรือว่าตามแต่ใครจะมีเทคโนโลยีเลยครับครับมีการประชุมนานาชาตินะครับมีข้อตกลงพื้นฐานกว้างๆนะครับสหประชาชาติก็พยายามหาข้อสรุปนะครับแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ตกลงกันชัดเจนนะครับโดยเฉพาะฝ่ายที่ได้เปรียบในการขึ้นไปทดลองในการขึ้นไปครอบครองพื้นที่อย่างเช่นสหรัฐรัสเซียและจีนก็ได้ทำกันอย่างแข็งขันนะครับแล้วก็เป็นถูกประท้วงจากหลายประเทศโดยสรุปก็ยังเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับในโลกไซเบอร์ในอดีตนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ยึดครองโดยมหาอำนาจครับแล้วพอเห็นความเคลื่อนไหวของผู้นำของญี่ปุ่นในครั้งนี้ไปปรากฏว่ามีสื่อเกาหลีเหนือครับเขาถึงขนาดเปรียบเปรยเอาไว้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับทำหน้าที่เป็นผู้นำพานาโต้ซึ่งเป็นมรดกของสงครามเย็นมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งในภูมิภาคด้วยอาจารย์มองคำกล่าวนี้ยังไงบ้างครับครับถ้ามองจากมุมมองของฝ่ายตรงข้ามญี่ปุ่นนะครับความกังวลว่าญี่ปุ่นได้เป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่เข้าไปร่วมประชุมกับนาโต้ในปีนี้นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมากขึ้นนะครับหลายกิจกรรมก็น่าสนใจนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดขัดแย้งอีกจุดหนึ่งนะครับกับรัสเซียกับจีนนะครับแล้วก็คงต้องระมัดระวังแต่ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็มีทางเลือกนะครับเพราะเขาประเมินในยุทธศาสตร์ใหม่แล้วว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะลดบทบาทลงเพราะฉะนั้นเขาคงต้องเพิ่มบทบาทกับนาโต้ครับการเพิ่มบทบาทกับนาโต้ในครั้งนี้จะหมายรวมถึงการช่วยปกป้องหากเกิดการสู้รบด้วยไหมอาจารย์หรือว่าจะครอบคลุมแค่ไหนครับตรงนั้นยังค่อนข้างยากแต่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับที่มีการต้องสังเกตกันว่าขณะที่ไต้หวันได้รับการปกป้องดูแลมีข้อตกลงผูกพันกันอย่างชัดเจนญี่ปุ่นไม่มีนะครับในกรณีข้อพิพาทกับรัสเซียในเรื่องดินแดนนะครับญี่ปุ่นก็ต้องการให้ประเทศอื่นๆรวมทั้งสหรัฐและนาโต้มาปกป้องญี่ปุ่นในกรณีแบบนี้ให้ชัดเจนแบบไต้หวันด้วยนะครับในอนาคตระยะยาวนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คงจะต้องดูไปนะครับว่านาโต้พร้อมจะเข้ามาผูกพันกับญี่ปุ่นในขณะนั้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับที่ได้ตั้งกันไว้ในการเยือนนาโต้ในการประชุมกับนาโต้ของญี่ปุ่นครับนี่เราเพิ่งจะเข้าศักราชใหม่มาได้แค่2สัปดาห์เท่านั้นถ้าเกิดให้อาจารย์ปณิธานต้องให้คะแนนความตึงเครียดบริเวณเอเชียแปซิฟิกอาจารย์คิดว่าปีนี้ความตึงเครียดน่าจะตึงเครียดระดับไหนครับพลวัตสูงมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับหลายช่วงตัวนะครับแต่ความตึงเครียดยังไม่ได้ตามมาเท่าไหร่นักจริงๆในแง่ของความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ยัง
สามารถพูดได้ว่าอาจจะทำให้เกิดเสถียรภาพถ้าบริหารได้ดีนะครับทำให้เกิดสมดุลใหม่แต่ว่าถ้าผิดพลาดก็อาจจะเกิดความตึงเครียดขึ้นมามากกว่านี้แต่ถ้าเทียบกับในตะวันออกกลางอาจจะน่าเป็นห่วงกว่านิดหน่อยนะครับในพื้นที่ตะวันออกกลางซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะพูดคุยหรือว่าประชุมหรือว่าหารือกันแบบที่เราเห็นในภูมิภาคเอเชียนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับครึ่งปีหลังสถานการณ์อาจจะผกผันกว่าครึ่งปีแรกก็ได้ครับแต่ขณะนี้ก็เชื่อว่าการเปิดประเทศนะครับการฟื้นตัวจากโควิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียอาจจะทำให้ครึ่งปีแรกสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายหรือว่าผกผันแบบปีที่แล้วครับ